ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลสวัสดีครับน้องๆสำหรับบทนี้นะครับก็เป็น เรื่องของ endocrine system ก็คือระบบต่อมไร้ท่อนะครับซึ่งต่อมไร้ท่อเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างเซลล์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งรูปแบบที่สำคัญในระบบนี้ก็คือเป็น รูปแบบที่เรียกว่า endocrine นะครับเรามาดูวิธีการสื่อสารของเซลล์กันก่อนนะครับซึ่งวิธีการสื่อสารของเซลล์ก็จะมี3แบบก็คือ endocrine paracrine แล้วก็ autocrine นะครับในกรณีของ endocrine เนี่ยก็จะใช้สารสื่อที่เรียกว่าฮอร์โมนนะครับโดยที่ระยะห่างจากตัวเซลล์ที่หลั่งฮอร์โมนกับตัว target cell เนี่ยมันอยู่ไกลกันนะครับมันก็เลยต้องอาศัย circulation หรือว่าระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยเป็นตัวพาไปโดยที่ต่อมไร้ท่อหรือว่าต่อมที่สร้างฮอร์โมนเนี่ยก็จะหลั่งฮอร์โมนแล้วก็จะแพร่สู่เวสเซลแล้วก็ฮอร์โมนที่อยู่ในเวสเซลเนี่ยก็จะกระจายตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็คือแพร่ไปทั่วนะครับแต่การที่จะรู้ว่าแล้วเมื่อไหร่ฮอร์โมนถึงจะทำงานนะครับตัวที่บอกว่ามันควรจะทำงานเมื่อไหร่ก็คือขึ้นอยู่กับว่า target cell มี receptor หรือเปล่านะครับถ้าเซลล์ที่มี receptor ต่อฮอร์โมนตัวนั้นนะครับเราจะเรียกว่าเป็น target cell ของฮอร์โมนตัวนั้นก็จะเป็นเซลล์ที่สามารถตอบสนองได้นะครับเซลล์ไหนที่ไม่มี receptor ก็จะไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้ตัวที่สำคัญอีกตัวนึงนอกจากฮอร์โมนก็คือ receptor ของมันนะครับซึ่งในกรณีของคนก็มีฮอร์โมนมากกว่า50ชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นระบบ endocrine นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธี paracrine signaling นะครับ para ก็แปลว่าขนานข้างเคียงนะครับก็คือจะมีเซลล์ที่หลั่งนะครับหลั่งสารนะโดยที่ target cell ก็คือเป็นเซลล์ที่อยู่ติดกับเซลล์ที่หลังนะครับแล้วเซลล์ที่สามารถตอบสนองได้ก็ต้องเป็นเซลล์ที่มีรีเซพเตอร์ต่อสารที่ตัวเซลล์เนี่ยหลังออกมานะครับซึ่งระบบนี้ระบบพาราไคซินาลิงเนี่ยก็จะเป็นวิธีสื่อระหว่างเซลล์ที่สำคัญในระบบnervous system นะครับหรือระบบประสาทก็ยกตัวอย่างเช่น brain synapse นะครับตัว P synaptic neuron ก็จะหลั่ง neurotransmitter นะครับแล้วก็ neurotransmitter ก็จะแพร่ไปเกาะที่ receptor ของ postsynaptic neuron นะครับอันนี้เราเรียกว่า paracrine นะและอันสุดท้ายก็จะเป็นการสื่อสารแบบ autocrine autocrine ก็คือเซลล์มันหลั่งสารแล้วสารที่หลั่งออกมาเนี่ยกลับไปกระตุ้นเซลล์ตัวมันเองนะครับก็คือ bring back to its own receptor นะครับ ซึ่งระบบออโตไคน์ก็จะเป็นวิธีการสิกแนลที่สำคัญใน immune system นะครับของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับก็เวลาเซลล์เม็ดเลือดขาวเจอเชื้อโรคนะครับมันก็จะหลั่งสารพวกประเภทอินเตอร์ลิวคินลิวคินก็คือลิวโคไซต์เม็ดเลือดขาวอินเตอร์คือระหว่างก็คือเป็นสารที่สื่อสารระหว่างตัวเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วอินเตอร์ลิวคินบางชนิดก็สามารถย้อนกลับมากระตุ้นตัวเองได้
ตัวมันเองก็จะสามารถแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสู้กับเชื้อโรคนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดออฟเซลล์ซิกนัลลิ่งนะครับซึ่งในกรณีของ endocrine system เนี่ยก็จะอาศัยตัวของวิธีการหลังแบบ endocrine signaling ก็คือตามที่ว่าไปนี้ซึ่งส่วนที่สำคัญของระบบนี้ก็คือต้องอาศัยระบบ circulation ที่ดีนะครับซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบแล้วทั้งระบบประสาทแล้วก็ระบบต่อมไร้ท่อเนี่ยก็เป็นระบบที่สำคัญในการควบคุมเอาอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับแต่มันก็มีจุดต่างระหว่างระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อก็คือถ้าเป็นระบบประสาทนะครับมันจะตอบสนองก็ต่อเมื่อได้รับสารสื่อประสาทแต่ถ้าเป็นระบบต่อมไร้ท่อนะครับมันจะตอบสนองก็ต่อเมื่อมีการจับกันของฮอร์โมนกับรีเซปเตอร์คือต้องใช้ฮอร์โมนซึ่งผลที่เกิดขึ้นหรือรีสปอนส์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นระบบประสาทก็จะให้รีสปอนส์ที่เร็วกว่าเพราะว่ามันส่งสัญญาณทางกระแสประสาทนะครับซึ่งกระแสประสาทเนี่ยสามารถเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเป็นระบบต่อมไร้ท่อหรือ endocrine system เนี่ยก็จะมีการตอบสนองที่ช้ากว่าเพราะว่าตรงนี้มันไปตามระบบหมุนเวียนโลหิตหรือ circulation นะครับซึ่งฮอร์โมนมันละลายอยู่ในนี้นะครับทำให้มีการกว่าจะไปถึงกว่าเลือดที่จะหมุนเวียนไปถึงทาร์เก็ตออร์แกนเนี่ยก็เลยช้ากว่าเรสปอนส์มันก็จะช้ากว่านะครับอย่างที่บอกไปว่าเอนโดไครน์ก็คือเป็นระบบต่อมไร้ท่อนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าต่อมกันก่อนต่อมก็จะเป็นเนื้อเยื่อที่สามารถสร้างแล้วก็หลั่งสารได้โดยที่มันจะต้องมีระบบประสาทมาควบคุมนะครับซึ่งระบบประสาทที่มาคุมตัวนั้นก็จะเป็นประเภทระบบประสาท autonomic nervous system นะครับซึ่งต่อมก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือ exocrine กับ endocrine นะครับ exocrine คือต่อมมีท่อสารที่หลังเราจะไม่เรียกว่าฮอร์โมนนะครับยกตัวอย่างต่อมมีท่อเช่นตับนะครับซึ่งตับมันก็จะหลังสารต่างๆออกมามากมายนะครับยกตัวอย่างสารที่ตับหลังออกมาเช่นตัวของน้ำดีนะครับน้ำดีมันก็จะออกมาตามท่อในตับแล้วก็มีท่อน้ำดีที่อยู่นอกตับด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของต่อมมีท่อหรือแม้แต่ต่อมน้ำลายนะครับต่อมเหงื่อต่อมไขมันต่อมน้ำนมต่อมน้ำตานะครับพวกนี้ก็จะเป็นต่อมมีท่อหมดเลยนะครับซึ่งต่อมมีท่อส่วนใหญ่ก็จะเจอในแบบต่อมน้ำลายหรือว่าตับหรือว่าต่อมเนื้ออื่นๆก็คือจะเจอในระบบทางเดินอาหารนะครับรวมทางพวกต่อมพวกนี้นะครับก็จะเป็น
พัฒนามาจากระบบผิวหนังนะครับหรือว่า integumentary ก็คือระบบปกคลุมร่างกายนะครับส่วน endocrine gland ก็คือต่อมไม่มีท่อหรือต่อมไร้ท่อมันการที่มันไม่มีท่อมันก็ต้องอาศัยตัว circulation ในการที่จะพาฮอร์โมนไปนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างสำคัญของ endocrine gland เนี่ยก็ต้องมี vessel เป็นองค์ประกอบก็คือต้องมีบัตรมาเลี้ยงเยอะนะครับซึ่งบทนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับ endocrine gland นะครับยกตัวอย่างเช่น pituitary gland thyroid glandซึ่งไฮรากันก็จะเป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่สุดแอดรีนอลแกนต่อมหมวกไตต่อมไทมัสนะครับแล้วนอกจากนี้บางอวัยวะก็พบในส่วนของต่อมมีท่อแล้วก็ต่อมไร้ท่ออยู่ในอวัยวะเดียวกันนะครับอย่างเช่นตับอ่อนนะครับซึ่ง 99% ของตับอ่อนเนี่ยเป็นต่อมมีท่อต่อมมีท่อของตับอ่อนก็นึกถึงพวกต่อมที่ใช้สร้างน้ำย่อยจากตับอ่อนหรือว่า pancreatic juice ซึ่งมันจะไปทำงานที่ดูโดนัมนะครับรวมทั้งเป็นต่อมที่ก็จะสร้างพวกโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งปรับ pH ให้กลายเป็นด่างซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมต่อเอนไซม์และระบบย่อยที่ลำไส้เล็กนะครับส่วน 1% เป็นต่อมไร้ท่อก็คือบริเวณที่ชื่อว่า Islet of Langerhans นะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะสามารถสร้างฮอร์โมนที่สำคัญก็คืออินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับฮอร์โมนอื่นที่สร้างได้ก็เช่นกลูคากอนนะครับแล้วก็โซมาโตสแตตินซึ่งโซมาโตสแตตินก็จะเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการหลั่งน้ำย่อยในระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับรวมทั้งก็จะเกี่ยวข้องกับเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการยับยั้งกรทฮอร์โมนนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยว่าต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปก็คื อกระเพาะนะครับส่วนที่มีท่อของกระเพาะก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำย่อยนะครับ gastric juice กรดในกระเพาะรวมทั้ง intrinsic factor ซึ่งใช้ในการดูดซึมวิตามิน B12 ส่วนต่อมไร้ท่อก็คือเซลล์ที่ใช้ในการสร้างฮอร์โมนแกสตริน
ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นในการเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหารรวมทั้งช่วยกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยหลั่ง HCL นะครับแล้วก็ gastric juice ตัวอย่างต่อมาก็คือ small intestineต่อมมีท่อก็คือต่อมที่ใช้ในการหลั่งน้ำย่อยนะครับส่วนต่อมไม่มีท่อก็จะคล้ายกับกระเพาะอาหารก็คือเซลล์ที่สร้างฮอร์โมน H จุดก็ย่อมาจากคำว่าฮอร์โมนกันละกันซึ่งฮอร์โมนพวกนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่สำคัญต่อระบบย่อยอาหารนะครับซึ่งเซลล์พวกนี้เราเรียกรวมๆกันว่า enteroendocrine cell entero ก็แปลว่าลำไส้ endocrine ก็คือเป็นต่อมไร้ท่อนะครับต่อมาจะเป็นกลุ่มของอวัยวะสืบพันธุ์นะครับTestis ถ้าเป็นต่อมมีท่อก็คือส่วนที่เป็น seminifera tubu ก็คือหลอดสร้างอสุจิอสุจิก็เป็นคอนเทนต์ที่ต่อมตรงนี้สร้างนะครับหรือว่าเป็นท่อตรงนี้สร้างขึ้นส่วนถ้าไม่มีท่อก็คือจะดูในแง่ของการที่สร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนคือสร้างมาจากเรดิกเซลล์แล้วก็ตัวของโอวารีนะครับตัวที่มีท่อก็คือฟอริเคิลก็คือมองในแง่ที่ว่ามันสามารถสร้างตัวไข่เซลล์ไข่ได้นะครับส่วนถ้าต่อมไร้ท่อก็คือฟอริเคิลอีกเหมือนกันก็คือมองในแง่ว่ามันสร้างเอสโตรเจนนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงแล้วรวมทางตัวของคอปันลูเทียมซึ่งสร้างโปรเจสเตอโรนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของอวัยวะที่มีส่วนที่มีต่อมมีท่อแล้วก็ไร้ท่อนะครับต่อไปก็จะพูดถึงชนิดของฮอร์โมนนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน3ชนิดอันแรกก็คือเปปไทด์ฮอร์โมนก็คือเป็นฮอร์โมนที่มีพันธะเปปไทด์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดย่อยนะครับก็คือกรณีที่มันเป็นโปรตีนเป็นไกลโคโปรตีนแล้วก็เป็นอีกอันนึงคือไตรเปปไทด์ซึ่งไตรเปปไทด์ก็คือกรดอะมิโน3ตัวมาต่อกันนะครับไตรเปปไทด์ตัวอย่างอันนึงตัวอย่างแค่อันเดียวก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทรอยด์รีลีซิ่งฮอร์โมนนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากไฮโปทาลามัสนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหรือ pituitary gland เนี่ยบริเวณต่อมใต้สมองส่วนหน้ากระตุ้นให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าหลั่งไทรอยด์ stimulating hormone ซึ่งไปกระตุ้นต่อมไทรอยด์อีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวจะได้ลงรายละเอียดต่อไปนะครับฮอร์โมนชนิดที่2ก็คือสเตียรอยด์ฮอร์โมน
ซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อที่สร้างมาจากเนื้อเยื่อมีโซเดิมที่สำคัญก็คือส่วนของ Adrenal Cortex นะครับ Adrenal Cortex ก็เป็นเนื้อเยื่อที่มาจากมีโซเดิมเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึง Testis Ovary นะครับพวกฮอร์โมนเพศก็จะเป็นพวกเซราฮอร์โมนเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็จะขอเปรียบเทียบระหว่างเพปไทด์ฮอร์โมนกับสเตียรอยด์ฮอร์โมนนะครับอันแรกก็คือตัวเพปไทด์ฮอร์โมนเนี่ยมันก็คือเอากรดอะมิโนมาต่อกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นออร์แกเนลในระดับเซลล์ที่ใช้สร้างเพปไทด์ฮอร์โมนเนี่ยก็ต้องเป็น IERนะครับเพราะว่าการสังเคราะห์โปรตีนต้องอาศัยตัวของไรโบโซมนะครับซึ่งเป็นไรโบโซมที่เกาะอยู่กับ IR ซึ่งเป็นไรโบโซมที่เกาะอยู่กับเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเพราะว่าตัวฮอร์โมนตรงนี้เป็นโปรตีนที่ทำงานนอกเซลล์ก็ต้องใช้เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมในการขนส่งออกนอกเซลล์ถ้าเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมมีไรโบโซมซึ่งกำลังสร้างโปรตีนอยู่ไปก่อนเนี่ยก็จะกลายเป็นRAS Endoplasmic Reticulum หรือ RER นะครับจาก RER ก็จะส่งเวสิเคิลไปยังกอร์จิบอดี้เพื่อที่จะเติมหมู่คาร์โบไฮเดรตนะครับกลายเป็นไกลโคโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ต้องใช้ RER หรือว่าอาจจะบวกลบกอร์จิบอดี้เข้าไปก็ได้นะครับนะแล้วก็จะออกมาทางsecretory vesicle นะครับเวลามันหลั่งออกมาเนี่ยก็จะหลั่งโดยใช้ exocytosis นะครับแต่กรณีของsteroid hormone เนี่ยออร์แกเนลที่สร้างนะครับก็คือ SER กับไมโทคอนเดรียนะครับโดยที่steroid hormone มันมาจากสารก็คือคอเลสเตอรอลนะครับเมื่อกี้เรียนพูดไปคือเพปไทด์ฮอร์โมนมาจากโครงสร้างพื้นฐานคืออะมิโนแอซิดครับแต่สเตียรอยด์ฮอร์โมนโครงสร้างพื้นฐานคือคอเลสเตอรอลซึ่งคอเลสเตอรอลมันสังเคราะห์จากSER กับไมโทคอนเดรียนะครับแล้วก็มีการแปลงรูปที่ออร์แกเนลสองตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่สองอย่างที่บอกไปแล้วคือออกจากเซลล์โดยExocytosis แต่ถ้าเป็นสเตียรอยด์ฮอร์โมนเนื่องจากโครงสร้างมันไม่มีขั้วนะครับมันสามารถผ่านเซลล์เมมเบรนได้ดีวิธีการออกจากเซลล์ก็คือใช้วิธี simple diffusion อันที่3เนี่ยทางด้านเพปไทด์ฮอร์โมนเนื่องจากมันเป็นกรดอะมิโนนะครับเป็นพื้นฐานเนี่ยมันก็จะมีความมีขั้วมันก็เลยสามารถละลายในน้ำเลือดได้เลยเวลาขนส่งในบัตเซอร์เพชันก็จะละลายกับน้ำเลือดไปนะครับส่วนสเตียรอยด์ฮอร์โมนเนื่องจากมันเป็นไขมันนะครับมันก็เลยไม่สามารถละลายไปกับเลือดได้มันก็เลยต้องอาศัยอัลบูมินหรือไม่ก็กลอบูลินซึ่งเป็นโปรตีนในเลือดเนี่ยในการขนส่งนะครับแล้วก็ตัวรีเซปเตอร์นะครับของฮอร์โมนแนวนี้ของเพปไทด์ฮอร์โมนเนี่ยรีเซปเตอร์ก็จะเป็นรีเซปเตอร์ที่อยู่นอกเซลล์ก็คืออยู่บริเวณเซลล์เมมเบรนนะครับเพราะว่าโมเลกุลของเพปไทด์ฮอร์โมนโมเลกุลมันใหญ่แล้วก็ไม่สามารถผ่านเซลล์เมมเบรนเข้าไปได้นะครับรีเซปเตอร์ก็จะอยู่นอกเซลล์ส่วนรีเซปเตอร์ของสเตียรอยด์ฮอร์โมนในเมื่อเซลล์ฮอร์โมนมันสามารถ simple diffusion ผ่าน
ซมิเมนได้รีเซปเตอร์มันก็จะอยู่ภายในเซลล์นะครับซึ่งก็จะมีรีเซปเตอร์อยู่หลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไซโตพลาซึมหรือว่าอยู่ที่นิวเคลียสนะครับหรือว่าอยู่ที่ DNA เลยโดยที่เซลล์ฮอร์โมนบางตัวเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็น transcription factor ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยในการเกิด transcript DNA ออกเป็น RNA นะครับซึ่งจะเกิดเป็น gene expression ในเซลล์นะครับก็ทำให้เซลล์นั้นเนี่ยสามารถสร้างโปรตีนได้ก็สามารถมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาได้ข้อเปรียบเทียบต่อไปก็คือตัวเบต้าฮอร์โมนเนี่ยมีฮาล์ฟไลฟ์สั้นฮาล์ฟไลฟ์คือค่าครึ่งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสลายตัวเร็วผิดกับเซลล์ฮอร์โมนซึ่งมีฮาล์ฟไลฟ์ยาวนะครับสลายตัวช้าแล้วก็การออกฤทธิ์เนี่ยก็จะออกฤทธิ์ได้นานกว่าเพราะว่ามีผลต่อการออกฤทธิ์นานเพราะว่ามีผลต่อ gene expressionนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเบต้าฮอร์โมนนะครับก็จะเป็นฮอร์โมนที่ลงท้ายด้วย in เช่นอินซูลินนะครับยกเว้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าโพสตราแกลนดินซึ่งตัวนี้จะทำให้มดลูกเนี่ยปิดตัวเวลาคลอดนะครับส่วนในกรณีของเซลล์ฮอร์โมนก็จะเป็นชื่อฮอร์โมนที่ลงท้ายด้วย all on oil ยกตัวอย่างเช่นโปรเจสเตอโรนแบบนี้นะครับยกเว้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าพาราฮอร์โมนซึ่งเป็นแม้ว่าลงว่าโอนแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพปไทด์นะครับเพราะว่าพาราฮอร์โมนมันมาจากคำว่าพาราไทรอยด์ฮอร์โมนนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวว่าไอ้ลงท้ายด้วยโอนแล้วจะเป็นพวกเซลล์ฮอร์โมนนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ลงท้ายด้วยโอนออยออลเนี่ยจะเป็นเซลล์ฮอร์โมนนะครับส่วนชนิดของฮอร์โมนชนิดที่3นะครับก็คือกลุ่มของเอมีนก็จะลงท้ายด้วยอีนนะครับซึ่งเอมีนฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่มีส่วนของกรดอะมิโนที่แปรรูปมาจากกรดอะมิโนที่ชื่อว่าไทโรซีนแต่ว่าตัวของ
เอมีนฮอร์โมนเนี่ยจะไม่พบพันธะเปปไทด์อยู่นะครับก็คือมันเอาไทโรซีนมาใช้แต่ว่าไม่ได้เอาอะมิโนแอซิดตัวอื่นมาต่อกับไทโรซีนด้วยพันธะเปปไทด์นะครับพวกเอมีนฮอร์โมนก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับอันแรกคือกลุ่มของแคทิโคลามีนพวกนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากอะดรีนอลเมดูล่าตัวอย่างเช่นนอร์เอพิเนฟีนหรืออีกชื่อนึงก็คือนอร์อะดรีนาลีนนะครับกับอีกตัวนึงก็คืออีพิเนฟีนหรืออะดรีนาลีนซึ่งมันต่างกันก็คือถ้าเติมหมู่เมทิลคือ CH3 ให้กับนอร์อีพิเนฟีนเนี่ยก็จะกลายเป็นอีพิเนฟีนนะครับซึ่ง2ชื่อนี้ก็ใช้แทนกันได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดในเชิงระบบประสาทเนี่ยก็ใช้คำว่านอร์อีพิเนฟีนกับอีพิเนฟีนนะครับแต่ถ้าพูดในเชิงของระบบตรงไหนถ้าใช้คำว่านอร์อะดรีนาลีนกับอะดรีนาลีนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเอมีนฮอร์โมนก็คือเป็นกลุ่มของไทรอยด์ฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มาจากต่อมไทรอยด์นะครับซึ่งคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับสเตียรอยด์ฮอร์โมนก็คือไม่ละลายน้ำเหมือนกันแล้วก็จับกับรีเซปเตอร์ที่อยู่ในเซลล์นะครับตัวอย่างของไทรอยด์ฮอร์โมนก็เช่นT3 ก็เป็นอักษรย่อของไตรไอโอโดไทโรนีนกับ T4 ซึ่งเป็นไทรอยด์ฮอร์โมนเหมือนกัน4ตัวนี้ก็มาจากเตตราไอโอโดไทโรนีนหรือ T4 ชื่อหนึ่งชื่อว่าไทรอกซีนนะครับสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเรียนในเรื่องเอ็นโดไครน์ซิสเต็มหรือว่าบทฮอร์โมนเนี่ยก็สังเกตว่าเราต้องเรียนตัวของอวัยวะต่างๆที่ใช้ในการสร้างฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้น1เราก็ต้องรู้อวัยวะว่าออร์แกนไหนเป็นตัวที่สร้างนะครับ2ก็คือต้องรู้ว่ามันสร้างฮอร์โมนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนประเภทไหนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามันมีหน้าที่ยังไงบ้างการทำงานของมันนะครับถ้าเรารู้การทำงานของมันก็ต้องรู้ด้วยว่ามันทำงานที่เซลล์ไหนหรือว่าทาร์เก็ตเซลล์เนี่ยคือเซลล์ใดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องรู้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามีมากเกินไปผลเป็นยังไงมีน้อยเกินไปผลเป็นยังไงนะครับก็จะขอพูดเกี่ยวกับตำราเท่าตัวแรกนะครับก็คือ Pineal Gland Pineal Gland อีกชื่อนึงก็คือ Epiphysis EP ก็แปลว่าเหนือนะครับอันอีกชื่อนึงก็คือต่อมเหนือสมองก็เหมือนกับ
ระบบประสาทนะครับไพเนียลแกลนก็พัฒนามาจากชานเอ็กซ์ตัวเดิมนะครับโดยที่การทำงานของไพเนียลแกลนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแสงก็คือถ้ามีแสงมันจะไปยับยั้งแต่ถ้ามืดหรือว่าไม่มีแสงเนี่ยก็จะกระตุ้นการทำงานของไพเนียลแกลนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็น2ภาวะซึ่งถ้ามีไฟแบบนี้คือมีแสงมันก็จะไปยับยั้งนะครับแต่ถ้ามืดเมื่อไหร่ก็จะไปกระตุ้นนะครับมันกระตุ้นไพเนียลแกลนได้ยังไงมันไม่ได้กระตุ้นไพเนียลแกลนโดยตรงที่ไพเนียลแกลนนะครับแต่มันจะอาศัยพาสเวย์ผ่านตัวของเรติน่าก็คือตัวจอประสาทตานะครับจากเรติน่าก็จะไปส่งไฟเบอร์ส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับซูเปอร์แคสมาติกนิวเคลียสนะครับซึ่งอยู่บริเวณไฮโปทาลามัสนะครับตัวนี้โดยทางนี้ชื่อว่าสไปชื่อว่าเรติโนไฮโปทาลามิกแทร็กก็คือเป็นเส้นทางของเนื้อบินเผาที่ส่งจากเรติน่าไปยังไฮโปทาลามิกหรือไปยังไฮโปทาลามัสนะครับซึ่งนิวเคลียสที่รับผิดชอบในไฮโปทาลามัสตรงนี้ก็ชื่อว่าซูเปอร์แคสมาติกนิวเคลียสแล้วจากซูเปอร์แคสมาติกนิวเคลียสก็จะให้สัญญาณไปกับซิมพาเธติกไฟเบอร์นะครับลงไปยังซูเปียร์เซอร์วิคัลแกงเกียนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแกงเกียนที่อยู่บนซิมบาเนติกเชนนะครับของระบบประสาทซิมบาเนติกหลังจากนั้นก็จะมีไฟเบอร์จากซูเปียร์เซอร์วิคัลแกงเกียนเนี่ยมายังไพเนียลแกลนอีกทีนึงนะครับซึ่งในกรณีของถ้าไม่มีแสงซึ่งเป็นการกระตุ้นเนี่ยมันก็จะกระตุ้นผ่านพาร์เมตรงนี้แหละจนทำให้ไพเนียลแกลนสามารถหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินออกมาครับไพเนียลแกลนมันจะเป็นต่อมเล็กๆนะครับซึ่งอยู่บริเวณเหนือมิดเบรนนะครับทางด้านหลังนะครับหน้าที่ของไพเนียลแกลนคืออะไรก็คือหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินย่อว่า MT ซึ่งเมลาโทนินก็จะมีหน้าที่3อย่างนะครับก็คือในกรณีของสัตว์เลือดเย็นหรือภาษาอังกฤษก็คือ poikilothermic poikilothermic animal poikilo ก็แปลว่า valley ก็คือ thermic thermo ก็คืออุณหภูมินะครับคืออุณหภูมิสามารถเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นปลาสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสัตว์เลื้อยคลานนะครับตัวเมลาโทนินเวลามันหลั่งออกมาเนี่ยมันก็จะไปทำให้เมลานินที่กระจายอยู่รอบๆภายนอกของเซลล์เนี่ยให้เข้ามาสู่ใจกลางเซลล์นะครับนะครับผลที่ตามมาก็คือปกติเนี่ยถ้ามีเซลล์อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเมลานินอยู่รอบๆภายนอกนะเราก็จะเห็นว่ามันทึบหรือว่ามีสีเข้มนะครับเพราะว่าเวลาเรามองเราก็มองที่ผิวมันใช่ไหมสมมติอันนี้คือตัดแบ่งครึ่งนะแต่ในกรณีของถ้ามันมีเมลานินเนี่ยเมลานินก็ทำให้ผู้ผิดถ้ามันมีเมลาโทนินเมลาโทนินก็ทำให้เมลานินเนี่ยมากระจุกอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับอันนี้เป็นนิวเคลียส
ลาเรามองเข้าไปอีกทีนึงก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ดำทั้งหมดนะครับก็คือถ้ามองจากภายนอกเข้าไปแล้วสีมันก็จะจางลงนะครับผลที่ตามมาก็คือสีผิวจะจางลงนะครับซึ่งสารพวกนี้ก็จะเป็นสารที่สามารถปรับสีผิวให้จางลงเพื่อใช้ในการพรางตัวได้ซึ่งก็ได้แก่ปลาแล้วก็จิ้งจกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเมลานินมากเกินไปผู้ผิดถ้ามีเมลาโทนินมากเกินไปก็จะทำให้ผิวหนังมันจางแต่ถ้ามีเมลาโทนินน้อยเกินไปก็ทำให้สีเข้มนะครับหน้าที่อย่างที่สองก็คือเป็นกรณีของสัตว์เลือดอุ่นหรือโฮมิโอเทอร์มิกแอนิมอลก็อย่างเช่นพวกนกสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์ลูกด้วยนมนะครับเมลาโทนินจะไปยับยั้งการทำงานของโกแนตถ้าเป็นตัวผู้ก็เป็นเทสทีสหรือว่าถ้าเป็นเพศเมียก็จะเป็นโอวารีนะครับทำให้สร้างกามีนได้ช้าลงก็คือจะป้องกันไม่ให้สร้างอสุจิหรือว่าไม่ให้ตกไข่ก่อนถึงวัยอันควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเมลาโทนินมากก็จะเข้าสู่พิวเตอร์ตี้หรือว่าวัยรุ่นช้านะครับก็คือมันยังไม่สามารถสร้างกามีหรือว่าสืบพันธุ์ได้นะครับแต่ถ้ามีเมลาโทนินน้อยก็จะเข้าสู่พิวเตอร์ตี้แล้วนะครับแต่ในทางด้านการสืบพันธุ์เนี่ยเมลาโทนินจะมีผลต่อสัตว์ปีกหรือว่าแมมมอลชนิดอื่นมากกว่าคนนะครับเพราะว่าตัวมนุษย์เนี่ยยังมีฮอร์โมนตัวอื่นมาช่วยควบคุมการเข้าสู่พิวเบอร์ตี้หรือว่าวัยรุ่นนะครับแล้วก็หน้าที่ในอย่างที่3ก็คือตัวไพเนียลแกลนเนี่ยมันจะทำงานร่วมกับไฮโปทาลามัสเพื่อควบคุมไบโอโลจิคอลคล็อกก็คือนาฬิกาชีวภาพก็หมายความว่าคล้ายๆเป็นระบบที่ทำอะไรกันซ้ำๆทุกๆวันนะครับซึ่งมันจะสามารถผันแปรตามช่วงแต่ละเวลาของวันยกตัวอย่างเช่นการหลั่งฮอร์โมนชนิดอื่นๆนะครับฮอร์โมนบางชนิดจะหลั่งได้ดีในช่วงเช้าแล้วก็จะหลั่งแบบนี้คือหลั่งดีในช่วงเช้าหลั่งมาในช่วงบ่ายตลอดไปนะครับอันนี้คือเป็นระบบของ biological clockหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเซอร์คาเดียนริทึมนะครับนอกจากทางด้านฮอร์โมนแล้วก็จะทำให้การหลับการตื่นเนี่ยถ้าถูกฝึกมาเราก็สามารถหลับแล้วก็ตื่นในเวลาใกล้เคียงกับเวลาเดิมๆนะครับตอนนี้ก็จะจบในเรื่องของไพเนียลแกลนนะครับปั๊มไรท่ออย่างที่2อันที่2ที่จะพูดถึงก็คือพิทูทารีแกลนอีกชื่อหนึ่งก็คือไฮโปไฟซิสก็คือต่อมใต้สมอง
ไฮโปก็แปลว่าใต้นะครับซึ่งเป็นต่อมที่สำคัญนะครับจนได้อีกชื่อหนึ่งชื่อว่ามาสเตอร์แกนมันสำคัญไงเพราะว่ามันเป็นต่อมที่ไปคุมต่อมไร้ท่อตัวอื่นนะครับโดยที่ตัวมันเองเนี่ยจะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอีกทีนึงซึ่งระบบประสาทที่มาคุมตรงนี้ก็คือสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับซึ่งเราเรียกไฮโปทาลามัสว่าเป็น higher center ของระบบ endocrine system นะครับซึ่ง pituitary gland ก็ประกอบไปด้วย3พลูนะครับหรือว่าถ้าเรามองอาจจะมองเป็น2ส่วนใหญ่ก็คือพลูหน้ากับพลูกลางจะอยู่บริเวณด้านหน้าก็คือก้อนนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือตรงนี้สมมติว่าถ้าคนหันหน้าไปทางนี้นะอันนี้ก็จะเป็น posterior pituitary gland นะครับซึ่งในกรณีของ2พลูหน้าคือ anterior กับ middle เนี่ยถูกพัฒนามาจาก X ตัวเดิมของปากก็คือเอฟตัวเดิมในช่องปากเนี่ยตอนที่เราอยู่ในขั้น development มันจะยื่นเป็นกระพุ้งขึ้นไปด้านบนนะครับจนไปติดกับส่วนของพลูหลังซึ่งเกิดจากการยืดตัวลงมาจากไฮโปทาลามัสนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหรือว่าลักษณะเซลล์ที่เจอใน anterior กับ posterior pituitary เนี่ยก็จะต่างกันนะครับเราจะเรียก anterior pituitary ว่าเป็น adenohypophysis adeno ก็แปลว่าแกลนนะครับซึ่งมีลักษณะเซลล์เนี่ยเรียงตัวเป็นต่อมนะครับก็คืออยู่เป็นกลุ่มๆเหมือนแกลนนะครับส่วน posterior pituitary เนี่ยเราจะเรียกว่า neurohypophysis ที่เราเรียกว่า neuro ก็เพราะว่ามันมาจากส่วนของ hypothalamus นะครับซึ่งเราก็จะเจอแอ็กซอนรวมทั้งซินแนปติกบูตอมนะครับที่มีตัวเวสิเคิลอยู่นะครับลักษณะของมันก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นพลูหน้ากับพลูกลางนะครับรวมกันซึ่งเราเรียกรวมว่าแอดรีโนไฮโปไฟซิสส่วนด้านหลังก็จะเป็นนิวโรไฮโปไฟซิสนะครับลักษณะโครงสร้างในเซลล์เนี่ยก็คือด้านหลังอย่างที่บอกไปว่ามันยื่นมาจากไฮโปทาลามัสนะครับส่วนที่เหนือ pituitary gland ก็คือไฮโปทาลามัสตรงนี้ก็จะเป็นนิวรอนของไฮโปทาลามัสมันก็จะยื่นแอ็กซอนเข้ามาอย่าง posterior pituitary gland นะครับเพราะฉะนั้นสารที่หลั่งจาก
Posterior Pituitary Gland เนี่ยมันไม่ได้หลังที่มันไม่ได้ถูกสร้างที่ Posterior Pituitary Gland แต่มันถูกสร้างที่นิวรอนในไฮโปทาลามัสนะครับเพราะว่าข้อสอบชอบหลอกว่ามันสร้างที่นี่เองเลยหรือเปล่านะครับมันไม่ได้สร้างที่นี่นะแต่ในกรณีของอะดีโนไฮโปไฟซิสหรือแอนเทเรียพิทูทารีเนี่ยฮอร์โมนที่สร้างจากแอนเทเรียพิทูทารีสร้างที่แอนเทเรียพิทูทารีจริงๆเลยนะครับโดยที่ฮอร์โมนเหล่านี้ถูกควบคุมการสร้างโดยแฟกเตอร์หรือว่ารีลีสซิ่งฮอร์โมนที่หลั่งมาจากไฮโปทาลามัสอีกทีนึงตรงนี้อย่างที่บอกก็คือจะทำให้จะแสดงจากภาพเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าตัวไฮโปทาลามัสเองมันก็จะมีนิวรอนนะครับแล้วก็ยื่นแอ็กซอนออกมาสั้นๆผ่านตัวของแคปิลารีเน็ตเวิร์กนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะให้เป็นพอร์ทัลเวนพอร์ทัลเวนก็คือเป็นเวนที่เชื่อมระหว่างแคปิลารี2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่รับตัวRelasing Factor จากไฮโปทาลามัสก็คือเป็น Capillary ที่อยู่บริเวณข้างบนตรงนี้นะครับแต่นั้นก็จะผ่าน Portal Vein ลงมายัง Capillary Network ที่อยู่บน Anterior Pituitary อีกทีนึงนะครับตัว Relasing Factor ที่หลั่งมาจากไฮโปทาลามัสก็จะถูกพามาที่ Anterior Pituitary ด้วยมันก็จะควบคุม Anterior Pituitary ได้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะให้ฮอร์โมนที่หลั่งมาจากแอนเทเรียพิทูทารีผ่านหลอดเลือดเวนไปนะครับก็จะกลับเข้าสู่หัวใจแล้วหลังจากนั้นก็จะหัวใจก็จะปั๊มไปไหลเวียนทั่วร่างกายต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของพิทูทารีแกลนด์โดยรวมนะครับออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นความรู้ให้น้องดู